ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เข้าตรวจสอบเหตุวิสามันนายเฉลิมบัวอ่อนอายุ46ปีหลังก่อเหตุชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีตรวจสอบพบก่อเหตุชิงทรัพย์มาแล้ว7คดีและใช้อาวุธแทงตำรวจโดยขณะที่ตำรวจกำลังปิดล้อมจับกุมตัวนายเฉลิมใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงถูกวิสามันเสียชีวิตตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์สาขาย่อยหนองเบนเข้าตรวจสอบเหตุหญิงอายุ56ปีเสียชีวิตจมกองเลือดพบบาดแผลหลายแห่งและชายอายุ22ปีถูกทำร้ายร่างกายมีเชือกมัดมือภายในบ้านพักที่ตำบลหนองกรดตั้งประเด็นเรื่องส่วนตัวกับชิงทรัพย์คาดคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า2คนเผยภาพกล้องวงจรปิดนาทีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางปกติอย่างแรงทำให้หญิงคนขี่อายุ35ปีตั้งครรภ์7เดือนบาดเจ็บสาหัสคนขับรถกระบะอ้างตัวเป็นทหารพรานตรวจค้นภายในรถพบอาวุธปืนสิ่งเทียม1กระบอก19นาฬิกาเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโพสต์ภาพดาว4ดวงเรียงกันคือดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดวงจันทร์เสี้ยวและดาวศุกร์อยู่บนท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนโดยมีประชาชนทั่วประเทศแห่โพสต์ภาพความสวยงามการเรียงตัวของดาว